สรรพากรนะครับชี้แจงโครงการปรับปรุงแอร์200ล้านบาทนะฮะคือว่าโฆษกกรมสรรพากรยืนยันว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบปรับอากาศของสำนักงานมูลค่า200ล้านบาทนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสครับมีการสั่งผู้ชนะประมูลแก้ไขตามสัญญาที่ยังอยู่ในประกันนะว่าก่อนหน้านี้มีการส่งต่อในโลกออนไลน์นะครับก็เห็นภาพพัดลมในห้องทำงานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรหลายตัวเลยนะถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่ามันร้อนมากนะตอนนี้หลังจากที่ระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชำรุดเพจมาเฝ้าบ้านในรายงานว่ากรมสรรพากรนะครับดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ครับวงเงินในประมาณสัก200ล้านบาทโดยได้ผู้ชนะประมูลรายเล็กครับพร้อมกับมีการดำเนินการคิดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบจ่ายลมเย็นอีเวอร์เตอร์ผ่านท่อลมขนาดนะ 250,000 ถึง 600,000 BTU จำนวน5ตัวครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนความเย็นเครื่องเติมอากาศแล้วก็ปรับทิศทางลมอีกกว่า 1,600 ตัวฮะซึ่งตรวจสอบรับแล้วเสร็จตั้งแต่ปี61นะครับแต่ว่าใช้งานได้เพียง2สัปดาห์ระบบทำความเย็นก็เริ่มขัดข้องแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กว่า180นะฮะต้องทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนบางส่วนก็เลยต้องนำพัดลมเนี่ยมาใช้เองหรือว่าลงขันกันซื้อแอร์ใหม่ติดตั้งในห้องทำงานเลยนะตามรายงานครับว่าอย่างนั้นทีนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับรองอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในฐานะโฆษกกรมสรรพากรก็ยอมรับว่าระบบทำความเย็นในสำนักงานบกพร่องครับมีปัญหาจริงแล้วก็ได้มีการสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดครับโดยที่บริษัทผู้ชนะประมูลก็ยังคงต้องรับผิดชอบบำรุงรักษาตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาประกันอยู่แล้วก็ชี้แจงว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินการภายใต้ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-auction นะครับซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเปิดกว้างหากว่าไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอีกทั้งในการประมูลผู้เข้าร่วมประมูลได้แข่งขันการเสนอราคาจนกระทั่งบริษัทนี้สามารถประมูลได้ต่ำกว่าราคากลางครับซึ่งกำหนดไว้ประมาณ300ล้านบาทแต่ว่าบริษัทเสนอราคามาที่ประมาณ200ล้านบาทแล้วก็ยังคงอยู่ในระยะประกันที่บริษัทต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามสัญญาด้วยครับ